ผมขออนุญาตโชว์ให้ก่อนดีกว่านะครับผมน้องๆนางรำน่าจะพร้อมแล้วเนาะครับผมก็ขอบุญเพลงด้วยแล้วกันครับผมที่ขอโชว์ขึ้นมาแล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เรียนเชิญด้วยแล้วกันนะครับWe'll be right back.
โชว์ด้วยแล้วกันเนาะต้องขอบพระคุณทุกๆเงินรางวัลเลยแล้วกันนะครับผมที่มอบให้กับน้องๆนักรำในรอบโชว์รอบนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมรอบนี้ก็นะครับผมชื่นชมเพลงไหนสามารถแข่งขันขอบอกพวกเรากันได้เรื่อยๆเลยนะครับผมกับวันนี้นะครับผมที่นี่งานประจำปีวัดหนองแขมด้วยแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมคืนนี้คืนที่4แล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้1คืนนะครับผมมาร่วมสนุกกับพวกเราเอ้ยมาร่วมสนุกอีกมาร่วมทำบุญกับทางวัดได้นะครับผมพรุ่งนี้ยังเหลืออีก1คืนนะครับผมมีหลายๆซุ้มเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตักไข่นะครับผมเมื่อกี้มี FC ผมตักไปแล้ว40บาทเอาได้อะไรบ้างได้เก้าอี้กับไวๆมาฮะอยู่ไหนฮะอยู่ข้างหลังนี่เองขอบคุณนะ FC ด้วยนะงานนี้ครับผมที่ตักไข่ออกมาให้ด้วยกันนะเมื่อกี้ก็ผมก็ไปกับพี่ชายผมพี่ก๊อฟนะไปตักไข่มานะครับผม20บาทได้แฟบห่อหนึ่งฮะยังดียังมีเขาเรียกอุปกรณ์ซักผ้ามีพร้อมเลยมีเก้าอี้มาม่ามีเก้าอี้แฟบแล้วก็มาม่าพอซักผ้าเสร็จก็ไปต้มมาม่ากินต่อมันจะต้องไปตักอีกอะอะไรนะตักอีกใช่ไหมอันนี้จะเอาอะไรนะเอากระมังก็อ๋อกระมังนี่ฮะซุ้มๆกันนู้นน่าจะเป็นครูทางด้านคุณครูเนาะมาช่วยดูแลเนี่ยครับผมคุณครูว่าน้องแขมบอกไม่รู้ผมไม่แน่ใจน้องเรียนว่าน้องแขมปะใช่นะใส่เสื้อสีแดงปุดปาดปุดปาดอยู่ตรงนู้นนะฮะถ้าคุณครูได้ยินเสียงผมแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับผมถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรเนาะทางด้านนู้นก็เป็นทางด้านซุ้มทำบุญนะครับผมทางนู้นเลยก็ทำได้ตลอดทั้งคืนเลยนะครับครับผมน่าจะปิดประมาณสัก5ทุ่มไหมประมาณนั้นประมาณ5ทุ่มเนาะตอนนี้ก็ยังทำได้อยู่นะครับผมเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญกันเลยนะครับผมส่วนด้านนอกตรงนู้นก็จะมีหลายๆอย่างมีไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าแข่งขันตะก้อครับผมมีตะก้อด้านนู้นนะครับผมผมน่าจะส่งพี่ชายผมไปเตะตะก้อบ้างนะสภาพนี้นะให้กูเตะตะก้อทำไมเดี๋ยวบอกแขกผู้เกียรติสักนิดนึงก่อนว่ายังไงฮะเพราะว่ามือกองเราเข้าห้องน้ำนะครับผมไม่รู้ว่ามันท้องเสียหรือเปล่านะฮะน่าจะหนักอยู่นะน่าจะไปตกกระทะทองแดงอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่รู้ช่วงนี้นี่คนนี้ต้องขออนุญาตทุกท่านนะครับผมเสียเวลาสักนิดนึงนะครับผมให้มันทำธุระขวัญให้เรียบร้อยก่อนไม่เป็นไรพี่ทุกคนรอมันแค่คนเดียวไม่เป็นไรพี่ฮะปกติมันจะเอายาที่ผมกินนะฮะแต่วันนี้มันไม่ขอนะครับผมมาแล้วไม่เป็นไรมาแล้วรูปหล่อเลยนะฮะเดี๋ยวก็สักครู่แล้วกันนะครับผมรอบนี้ยังไงครับพี่รอบนี้เดี๋ยวเป็นย้อนยุคบ้างแล้วกันนะครับผมครับผมจ้าไม่มีอะไรผมแค่รับพี่เฉยๆก็ฝากไว้ด้วยว่าถ้าชื่นชอบเพลงไหนก็อย่าลืมเขียนขึ้นขอบอกพวกเรากันได้ครับผมแล้วก็ฝากสวัสดีคนดูที่กำลังดูทางไลฟ์สดทั้งสามน้องๆทั้งสามคณะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับผมถ้าไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็ได้เชิญขึ้นมาร่วมสนุกกับพวกเราในจังหวะลำลองกันบ้างแล้วกันนะครับผมได้เชิญทุกท่านแล้วกันครับ
ช่วงนี้นะครับผมมีจดหมายกันขึ้นขอบอกกันมานะครับผมขอเพลงว่างได้ไหมนะครับผมเนี่ยเราจัดให้เลยในรอบนี้เลยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ในน้องๆนะครับผมได้แต่งหน้าแต่งตาสักครู่นึงแล้วกันนะครับผมก็ขออนุญาตใครโทรโคมอะไรข้างหลังวะก็ขออนุญาตฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับของเราทีมงานกองเชียร์ลูกทุ่งประสบการณ์จากบ้านโดยสายด้วยแล้วกันนะครับผมก็มีทั้งรำวงแต่งวงแล้วก็ทางด้านรถแห่เราก็มีบริการด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากทางด้านของน้องๆนักรำทั้ง3คณะ3เวทีด้วยแล้วกันนะครับผมก็ประกอบด้วยพ่อแจ้ตันกงนะครับผมแล้วก็ชมจากบ้านน้องแขมด้วยแล้วกันแล้วก็ทางด้านลูกน้ำผาบุญเพชรด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากงานของพวกเราอีกสักหนึ่งงานแล้วกันนะครับผมสำหรับในค่ำคืนของวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมพวกเราก็ทำการแสดงอยู่ที่วัดหนองพื้นแดงด้วยแล้วกันแก่งอาจารย์ครับผมใช่ครับแล้วก็ทางด้านวัดน้องแขมตรงนี้นะครับผมก็มีพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเหมือนกันนะครับผมก็บ้านกันเลยเคียงยังมาร่วมสนุกได้เหมือนกันนะครับผมแม่นึกว่าคนนี้นึกว่าคืนนี้คนจะหนีไปดูลิเกกุ้งกันหมดนะฮะอ๋อยังมียังเหลือวันนี้บ้างนะครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ใช่จะบอกว่ามีหลายที่เลยวันนี้มี